ลำแสงไฟฟ้าส่องผ่านความมืดเหนือผืนน้ำอันเงียบสงบของมหาสมุทรแอตแลนติกเรือไททานิกกำลังแล่นฝ่าเกลียวขึ้นไปอย่างเงียบขณะที่ผู้โดยสารกำลังหลับไหลอยู่นั้นจู่ๆรูปทรงสีขาวมหึมาก็เคลื่อนตัดผ่านลำแสงภูเขาน้ำแข็งแห่งโชคชะตากำลังจะฉีกด้านข้างของเรือในตำนานวันที่14เมษายนปี1912แค่2วันก่อนที่จะมีคนถ่ายภาพภูเขาน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่มีรูปร่างเป็นวงรีสวยแปลกตาปรากฏว่าภูเขาน้ำแข็งนี้น่าจะเกิดขึ้นจากหิมะที่ตกลงมาเมื่อ 100,000 ปีที่แล้วนักวิจัยใช้การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อหาที่มาของมันพวกเขาใช้ข้อมูลจากปี1912และเพิ่มข้อมูลใหม่เกี่ยวกับลมและกระแสน้ำในมหาสมุทรพวกเขาสรุปได้ว่าภูเขาน้ำแข็งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของทางน้ำแข็งกลุ่มเล็กๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรีนแลนด์ทุกวันนี้เป็นไปได้ที่จะคำนวณเส้นทางของภูเขาน้ำแข็งจากปีไหนก็ได้ในอดีตเพราะงั้นก้อนน้ำแข็งร้ายกาจก้อนนี้จึงเคลื่อนตัวจากเกาะกรีนแลนด์ไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของคอร์นวอลล์ถ้าเรือแค่แล่นผ่านพื้นที่นั้น2วันถัดมาภูเขาน้ำแข็งก็จะเคลื่อนที่ห่างจากจุดที่ทั้งสองพบกันในตอนแรกน้ำหนักของภูเขาน้ำแข็งที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกคือ75ล้านตันเมื่อเวลาผ่านไปมันเริ่มค่อยๆละลายและเมื่อมันจมเรือไททานิกน้ำหนักของมันอยู่ที่ 1.5 ล้านตันเท่านั้นมันคงละลายมาหลายเดือนแล้วในตอนที่ชนกันแต่มันก็ยังคงเป็นสัตว์ประหลาดตัวจริงอยู่ดีเมื่อเรือไททานิกจมลงภูเขาน้ำแข็งยาวถึง120เมตรและพื้นผิวมากกว่า30เมตรนั้นอยู่เหนือน้ำบางคนเชื่อว่าซุปเปอร์มูนคือสาเหตุที่ทำให้เรือไททานิกจมคืนนั้นมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับดวงจันทร์ที่หาดูได้ยากซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปีแล้วในสภาวะปกติภูเขาน้ำแข็งคงไม่สามารถเดินทางลงไปทางใต้ได้ไกลขนาดนั้นโดยไม่ละลายและสูญเสียมวลส่วนใหญ่ไปแต่ซุปเปอร์มูนอาจจะเป็นสาเหตุของกระแสน้ำที่สูงผิดปกติซึ่งดึงภูเขาน้ำแข็งออกจากทางน้ำแข็งเร็วกว่าปกติมีแบคทีเรียชนิดนึงที่กินซากเรือไททานิกอย่างช้าๆการกัดกร่อนของเกลือกระแสน้ำในมหาสมุทรอุณหภูมิเยือกแข็งบวกกับจุลินทรีย์ที่กินสนิมนี้อาจจะกินซากเรือทั้งหมดโดโรธีกิฟสันนักแสดงสาวชาวอเมริกันอยู่บนเรือไททานิกเธอรอดชีวิตมาได้และเมื่อเธอมาถึงนิวยอร์กเธอก็เริ่มถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Saved from the Titanic เกือบจะในทันทีภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดตัวแค่1เดือนหลังจากเรือไททานิกจมและในภาพยนตร์เธอสวมรองเท้าและเสื้อผ้าตัวเดียวกับที่เธอใส่ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในเวลานั้นแต่ฟิล์มม้วนเดียวที่เหลืออยู่ของภาพยนตร์ถูกเผาในกองเพลิง14ปีก่อนที่เรือไททานิกจะจมเรื่องสั้นเรื่อง Futility ได้ถูกตีพิมพ์ดูเหมือนว่ามันจะทำนายเหตุการณ์ทั้งหมดเนื้อเรื่องมีศูนย์กลางอยู่ที่เรือสมมุติที่ชื่อไททันซึ่งจมลงระหว่างการเดินทางเรือไททันมีขนาดเกือบเท่าเรือไททานิกและทั้งคู่ก็จมลงในเดือนเมษายนและเหตุผลก็คือชนภูเขาน้ำแข็งทั้งเรือจริงและเรือสมมุติได้ชื่อว่าไม่มีวันจมและทั้งคู่ควรมีจำนวนเรือชูชีพตามที่กฎหมายกำหนดแต่ปรากฏในภายหลังว่ามีไม่เพียงพอเราได้เห็นมาในภาพยนตร์แล้วแต่ก็มีเรื่องราวความรักในชีวิตจริงที่เกิดขึ้นบนเรือไททานิกด้วยเช่นกันคู่รัก13คู่ขึ้นเรือไททานิกในฐานะส่วนหนึ่งของทริปฮันนีมูนคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าชื่อเมซี่ในนิวยอร์กเมื่อเห็นได้ชัดว่าเรือไททานิกกำลังจะจมอย่างรวดเร็วผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธที่จะลงเรือชูชีพโดยทิ้งสามีของเธอไว้แต่เขาไม่ต้องการไปกับเธอเพราะยังมีผู้หญิงและเด็กที่เขาคิดว่าต้องไปก่อนจากนั้นภรรยาของเขาก็ให้เสื้อโค้ทกับสาวใช้ของเธอยืนกรานว่าสาวใช้ควรลงเรือชูชีพและเธอต้องการให้สาวใช้อบอุ่นส่วนเธอเองก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับสามีจนถึงที่สุดบางคนเชื่อว่าเรือไททานิกจมเพราะมัมมี่ไม่ใช่เพราะภูเขาน้ำแข็งเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นราว 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชมีหญิงลึกลับที่อาศัยอยู่ในอียิปต์ในเมืองแห่งหัวขโมยผู้คนไม่ค่อยรู้เรื่องของเธอแต่พวกเขาเรียกเธอว่านักบวชหญิงมัมมี่ของเธอถูกใส่ไว้ในโลงศพไม้ปิดฝาด้วยฝาขนาดใหญ่ที่มีรูปใบหน้าของเธอและคำจารึกลึกลับบางอย่างสถานที่นี้ถูกซ่อนไว้จนกระทั่งช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19เมื่อชาวบ้านกลุ่มนึงบังเอิญผ่านไปเจอพวกเขารบกวนความสงบสุขของเธอไม่มีใครรู้ว่าเป็นไปได้ยังไงแต่มัมมี่ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในวันนั้นหลายสิบปีต่อมากลุ่มเพื่อนเศรษฐีจากอังกฤษเดินทางไปอียิปต์และพบลงศพมัมมี่ที่ว่างเปล่าซึ่งมีรูปนักบวชหญิงดวงตาสีเข้มนั้นดูเหมือนจะมองเข้าไปในความว่างเปล่าพวกเขาตัดสินใจซื้อมันแต่ผู้ซื้อกลับหายตัวไปในคืนเดียวกันก่อนที่จะได้ลงไว้ที่ซ้ำสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบอุบัติเหตุลงศพเปลี่ยนที่ตั้งหลายครั้งจนกระทั่งลงศพได้ไปลงเอยที่เรือไททานิกตามที่บางคนเชื่อต้องใช้เวลากว่า70ปีกว่าที่เรือดำน้ำหุ่นยนต์จะค้นหาซากเรือในตำนานลำนี้เจอซากเรือจมอยู่ใต้พื้นผิวมหาสมุทรแอตแลนติกเกือบ 4,000 เมตร
แบ่งออกเป็น2ซีกแต่ทำไมมันถึงหักครึ่งไม่มีใครรู้แน่ชัดบางคนคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะน้ำที่เข้าไปข้างในเมื่อเรือชนกับภูเขาน้ำแข็งแรงดันนั้นรุนแรงมากจนทำให้เรือแยกออกเป็น2ส่วนเริ่มจากโครงสร้างด้านล่างของเรือบ้างก็บอกว่าเป็นเพราะหมุดตัวถังพวกมันมีตะกรันที่เข้มข้นสูงหรือสารตกค้างจากการถลุงและนั่นคือสิ่งที่ทำให้โลหะแตกออกจากกันโดยทั่วไปแล้วเรือมีข้อบกพร่องมากมายเริ่มจากการออกแบบผนังกั้นน้ำไม่ได้ปิดสนิทด้านบนสิ่งนี้ทำให้น้ำไหลระหว่างช่องต่างๆและท้ายที่สุดก็จมเรือเหล็กของหมุดย้ำของเรือและเหล็กกล้าของตัวเรือถูกทำลายลงเพราะปริมาณกัมมันถันที่สูงอุณหภูมิที่เย็นจัดและความเร็วสูงเหล็กแตกและหมุดก็หลุดออกมาค่อนข้างง่ายด้วยเหตุนี้ไททานิคจึงจมลงเร็วกว่าที่ควรถึง24เท่าถ้าเรือชนภูเขาน้ำแข็งแบบตรงๆแทนที่จะกระแทกด้านข้างเรือก็น่าจะยังลอยอยู่ได้ทำไมลูกเรือถึงไม่มีกล้องส่องทางไกลล่ะมันจะช่วยพวกเขามองเห็นภูเขาน้ำแข็งได้ทันเวลาและอาจจะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้แต่กล้องส่องทางไกลบนเรือไททานิคนั้นถูกล็อกไว้ในช่องเก็บของมีลูกเรือแค่คนเดียวเท่านั้นที่มีกุญแจและเขาถูกย้ายออกจากเรือก่อนที่เรือจะออกเขากล่าวในภายหลังว่าเขาลืมเอากุญแจให้ลูกเรือคนอื่นแต่ถึงแม้จะไม่มีกล้องส่องทางไกลเรือก็อาจมีเวลาเปลี่ยนเส้นทางและหลีกเลี่ยงการชนกันให้ลูกเรือได้รับคำเตือนแต่เรื่องของเรื่องคือมีคนคอยเตือนพวกเขาประมาณ1ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุเรือที่อยู่ใกล้กับเรือไททานิคอย่างเรือ SS California ได้ส่งข้อความเพื่อแจ้งว่าเรือต้องหยุดเนื่องจากทุ่นน้ำแข็งจำนวนมากแต่คำเตือนไม่เคยไปถึงกับตันเรือไททานิคผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าเป็นเพราะพนักงานวิทยุไม่คิดว่าเป็นเรื่องด่วนและต่อมา SS California กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเรือไททานิคเนื่องจากพนักงานวิทยุของพวกเขาออกเวรไปแล้วบางคนบอกว่าลูกเรือบนไททานิคมองไม่เห็นภูเขาน้ำแข็งได้ทันเวลาเพราะภาพลวงตาสภาพชั้นบรรยากาศในคืนนั้นอาจจะทำให้เกิดการหักเหของแสงสูงซึ่งอาจจะพรางภูเขาได้ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครเห็นภูเขาน้ำแข็งจริงๆจนกระทั่งมันอยู่ใกล้เรือเกินกว่าที่จะหลีกเลี่ยงการชนได้มีระยะห่างไม่ถึง1นาทีในตอนที่พวกเขาเห็นภูเขาน้ำแข็งและเมื่อเกิดการชนมีเวลาแค่37วินาทีเท่านั้นและไททานิคใช้เวลา2ชั่วโมง40นาทีในการจมลงไปใต้คลื่นมหาสมุทรลงไปใต้